ก็กรรมใครกรรมมันนะโยมเนาะมีเหตุของแต่ละชีวิตแต่ละคนได้ไปคนละอย่างเสียไปคนละแบบคนที่ได้ทุกอย่างและไม่เสียเลยนี้ไม่มีเพราะเมื่อเกิดแล้วก็มีดับมีได้แล้วก็มีเสียมีเจอก็ต้องมีพลาดแค่นี้ก็เป็นธรรมะที่เราเข้าใจแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ทุกข์ไม่มีวันจบเนี่ยตอนนี้จิตของอาตมาไม่ได้ไปหวังพึ่งโลกที่ไม่เที่ยงเลยแต่เพียงว่าต้องอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงนั่นก็คือการแสดงบทบาทหน้าที่การงานตำแหน่งและการแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์เข้าใจแล้วไงก็เลยไม่รู้จะต้องไปต่อยกับใครไม่รู้จะต้องไปตบกับใครไม่รู้ต้องไปชี้หน้าด่ากับใครก็ในเมื่อทางนั้นไม่ใช่ทางของปราชญ์บัณฑิตหรือวินยูชนผู้ได้ศึกษาในหลักธรรมแล้วก็จะไม่ปล่อยให้จิตที่อบรมแล้วไปสู่ทุกขติวินิบาตตรงนั้นอีกก็พวกเราเคยตกนรกกันมาถ้าอย่างโลกมนุษย์ก็คือใจที่เคยเหมือนถูกไฟเผาเหมือนหัวใจเราจะกรีดร้องหรือความคับแค้นจนบีบคั้นจะเหมือนจะเป็นจะตายครับในช่วงหนึ่งจะต้องมีสลับจิตที่ไม่ได้อบรมมาแต่พอถึงวันนี้เมื่อตมารู้ว่านั่นคือกองไฟและตมายังไม่ตายตมาจะเดินเข้าไปในกองไฟมันใช่หรือก็รู้ว่าราคะคิโมหะคิไฟคือโมหะไฟคือโลภะจะมาจะเข้าไปทำไมหรือเครื่องผูกถ้ารู้ว่าตรงนั้นเป็นไข่ดักกับดักจะมาจะเข้าไปทำไมนัตติตันห้าสมานาทีที่บอกไม่มีอะไรหรอกที่จะมาเสมอเหมือนตันหาให้แม่น้ำมาเทียบมาเปรียบแล้วก็ยังสู้ขายดักนี้ไม่ได้
็เราเข้าใจแล้วไม่มีใครดักได้เสมอด้วยตัณหาตัณหารู้แล้วเมื่อคำว่ารู้ของผู้รู้ก็ต้องอยู่อย่างผู้รู้ไม่ใช่อยู่อย่างผู้ไม่รู้นั่นเรียกว่าเราอยู่อย่างอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเครื่องขับเคลื่อนแล้วจบยังไงจบแบบไหนโยมก็ดูครูอาจารย์ที่เกิดก่อนเราแผนที่แบบที่เขาเดินไปสู่กับดักไปสู่เพลิงกิเลสที่เผาไหม้แล้วเห็นไหมว่ารุ่นหน้าเรา 3-40 ปีก่อนที่เขาแย่งชิงโลกใบนี้กันเป็นไงบ้างแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันคดโกงพี่น้องกันและกันเองก็ยังทำกันได้บางคนจึงบอกไม่เผาผีกันแล้วนั่นคือการสร้างเวรสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมขึ้นเพื่อตัณหาอุปาทานและกิเลสแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ไงเมื่อไม่ใช่ผู้รู้ทั้งหลายก็จะชี้โทษไม่ได้ไปหลงตรงนั้นนะชี้โทษบอกถึงภัยอันตรายที่จะมาในไม่ช้าเมื่อลมหายใจมียังตามไม่ทันผ่านไปอีกคืนวันกรรมนั้นก็จะมาหลังความตายใครที่ทรนงมากๆส่วนใหญ่เขาจะให้รับดื้อเยอะๆหลงมากๆส่วนใหญ่ต้องไปรับหลังความตายอย่างอเนตอนาถชั่วนาตาปีบทลงโทษครั้งนี้นี่นานแสนนานจึงมีคำว่านรกนรกเพื่อไว้ทรมานจิตวิญญาณที่หยาบกระด้างที่คิดแต่ทำลายสร้างแต่ความร้อนใจผู้อื่นคิดแล้วไม่คุ้มสมมติว่าเรามีดินสอเล่มหนึ่งเขียนไปก็เหลาไปทู่ไปหมดไปในแต่ละครั้ง
และสุดท้ายดินสอนั้นก็หมดและไอ้ที่เขียนให้กับชีวิตตัวเองเขียนว่าอะไรเลวชั่วหยาบกระด้างมากมากข่มเหงทำลายเข็นฆ่ามันใช่หรือนี่หรือที่ระบบเรารักตัวเองหวังดีกับตนเองต้องการความสุขไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วทำไมหลงไงหลงชีวิตที่ไม่ถึงร้อยปีทำตัวเสียเหมือนย่ำยีใจตัวเองแล้วก็ไปทำลายให้ร้ายเบียดเบียนใจผู้อื่นและชีวิตของคนอื่นคำถามอีกว่าทำไมเสียสติหรือก็บอกเปล่าบ้าหรือก็ไม่แล้วทำไมแบบนี้หลงไงหลงชีวิตหลงโลกที่เกิดหลงทรัพย์สินที่มีแล้วได้อะไรกินเถอะคนไม่ต้องโกงคนนี่กินไม่อิ่มหรือยังไงถามแค่เนี้ยกินไม่อิ่มหรือคนที่ไม่โกงคนอิ่มทำไมคนไม่โกงคนนี่นอนไม่หลับหรือหลับแล้วยังไงเราอยู่ด้วยการเบียดเบียนตัวเองโดยที่เราเข้าใจว่าการแย่งชิงความเห็นแก่ตัวจะนำตัวพบความสำเร็จสำเร็จกับผีโยมเอ้ยนรกรออยู่แค่นี้ยังไม่รู้ความจริงอีกไอ้ความรู้ที่เรียนมาในตำราของโลกเนี่ยอันนั้นเอาไว้ทำมาหากินเป็นหลักวิชาการเพื่อประกอบอาชีพการงานเพื่อการได้อยู่ร่วมกันอย่างสื่อสารกันถูกแต่ความรู้ทางจิตวิญญาณอยู่ในด้านของศีลสมาธิแล้วก็ธรรมอันเป็นปัญญานี่ไงถึงใช้ว่าเหลวไหลเมื่อตมาก็เจอรายการธรรมสัญจรเจอเด็กหนุ่มอายุ30เห็นอยู่คนเดียวผ่านก็เลยแวะเนื้อตัวมอมแมมกำลังต้มใบเตยน้ำใบเตยสุดท้ายก็ติดเหล้าได้เงินมาก็ซื้อเหล้าได้เงินมาก็ซื้อเหล้ามีเงินเท่าไหร่ก็กินเหล้าติดเหล้าไปแล้วมือไม้จะสั่นเขาสารภาพเองแต่เขาก็บอกว่ามีคนหนึ่งก็เป็นดูเข้าเส้นไปแล้ว
เหงื่อออกมานี่เป็นกลิ่นเหล้าเลยนะถ้าใครเป็นแอลกอฮอล์ลิปซึมแล้วก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเลยแต่ดูชีวิตอยู่ก็ไม่มีหลักการอะไรเลยแค่กินเหล้าให้เมาแล้วก็อยู่กันตามสภาพชีวิตที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยแค่อนาคตก็ไม่เห็นอะไรแล้วดูที่ปัจจุบันว่าเขาตัดสินตัวเขาเองเขาทำแบบนี้ทำไมสุดท้ายบางคนบอกว่ายอมแพ้ติดสิ่งนั้นไปแล้วเราเป็นทาสมันจนวันตายแล้วสิ่งนั้นไม่ได้ให้อะไรเราเลยมีแต่ทำให้เราสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกายและก็จิตวิญญาณนี่แหละความเป็นมนุษย์คิดได้แค่นี้ทำได้แค่นี้หรือไม่ต้องคิดอะไรช่างมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันขี้กากขี้เกื้อนขึ้นเท่าไหร่ก็ช่างมันแล้วชะตาชีวิตมันคืออะไรอ่ะคุณไม่มีปัญญาที่นำพาจิตคุณไม่รู้จักชีวิตที่จะนำพาไปสู่ผลหมดชีวิตแค่มันไร้ประโยชน์แล้วก็จบลงแบบอนาถาคือบุคคลไม่มีที่พึ่งนี่ไงบุคคลไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่มีที่พึ่งขอธรรมานี้พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมามีที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมามีที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมามีที่พึ่งมรณภาพวันไหนไม่ต้องห่วงถึงไม่มรณภาพก็ไม่ต้องห่วงอยู่ก็มีที่พึ่งหมดลมหายใจก็มีสรณะเป็นที่พึ่งถึงว่าพุทธะอยู่ที่ใจตมาตอนนี้นี่ไงตมามีพุทธะอยู่ที่หัวใจแล้วสิ่งอื่นไม่มีค่าเท่ากับสิ่งนี้ไม่มีค่าเท่ากับพุทธะอยู่ที่ใจนั้นและนอกนี้คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาศาสดาตรัสอะไรไว้เราก็จะเห็น
ที่บอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นจิตผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นก็เห็นธรรมหรือเห็นตถาคตก็แล้วแต่เพราะคำว่าพระพุทธพระธรรมไม่แยกจากกันถ้าไม่ตรัสรู้เป็นพุทธะไม่ได้และตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมนี่ไงตรัสรู้ธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อความดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงนี่คือคำว่าธรรมะหัวใจอยู่ตรงนี้นอกนี้คือการกระทำเพื่อให้เกิดผลคำว่าดับกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงถ้าเราไม่ดับกิเลสเพลิงกิเลสเพลิงก็จะเผาผลาญจิตวิญญาณนี้ชั่วกับชั่วกันแล้วอาตมาทำไมต้องให้จิตวิญญาณนี้ถูกไฟในโลกันตะหรือในนรกมาเผาอีกตกลงว่าเราจะอยู่อย่างผู้รู้หรือผู้ไม่รู้กันแน่ถ้าอยู่อย่างผู้ไม่รู้ก็ตามใจตัวเองตามใจกิเลสตามใจตัณหาแล้วไม่ต้องมีศีลธรรมอะไรทั้งนั้นกูอยากได้กูอยากมีกูอยากเป็นขอให้กูได้กูมีกูเป็นกูไม่เกี่ยงอะไรทั้งนั้นนั่นรู้ไหมว่าถูกหลอกกิเลสมารหลอกดวงจิตแล้วก็นำพาคติไปสู่ทุกขติธรรมะเข้าใจแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามืดมาแล้วก็สว่างไปหรือมืดมาแล้วก็ยังมืดไปหรือสว่างมากับหลงถึงกับต้องมืดไปลองนึกให้ดีเราจะเดินทางไปไหนมืดเราก็ต้องหาไฟฉายเทียนตะเกียงหรือแสงสว่างอย่างใดอย่างหนึ่งครบเพลิงแล้วก็ว่าไปเราอยู่ไหนเราก็ต้องหาแสงสว่างลองนึกดูว่าใช่ไหมพอมืดเมื่อไหร่เราก็พยายามหาแสงสว่างนี่คือหลักความจริงแล้วเราไปทิ้งได้อย่างไรถึงใครจะมืดมายังไงก็ต้องหาไฟหาแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาหรือปัญญาปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นใหญ่ก็ได้โชติช่วงก็ได้และโยมเห็นอะไรเป็นใหญ่กิเลสเป็นใหญ่หรือบ้าไปแล้วคบไม่ได้แล้วคนนี้พอมีผลประโยชน์เดี๋ยวมันก็ฆ่าเราแน่โตมาด้วยกันมันก็ยังฆ่าลงคอกินข้าวหม้อเดียวกันก็ยังทำกันลงคอจ
จะมืดไปถึงไหนอ่ะนั่นมันเครื่องล่อของกิเลสสมานพอตายเสร็จมันให้ไปหรือไม่เลยเจ็บปวดจริงๆพอตายเสร็จมันไม่ให้อะไรเลยมันถีบลงเหวหมดแล้วเรามาหลงอยู่กับชีวิตที่เอาไปไม่ได้และต้องมาเป็นคนชั่วเนี่ยนะที่บอกบ้าไปแล้วเพี้ยนไปแล้วเสียสติไปแล้ววิปลาสไปแล้วนี่พูดจริงนะเพราะไม่ได้เจริญสติอบรมจิตเกิดความหวั่นไหวกับสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจก็เกิดความหลงไหลเผลอไผลไปกับสิ่งนั้นสมาจึงบอกว่าไม่ต้องโกงเขาก็มีข้าวกินโถเอ้ยพิสูจน์ได้ไม่ต้องรวยกว่าใครทั้งหมดหรอกเราก็มีความสุขได้ใช้มันถูกในหลักของมนุษย์ทางเดินพุทธะได้ประทานให้พวกเราแล้วไม่ว่ามรรคองค์8อริยสัจ4โพชฌงค์7อริยสัพภายใน7อีกเยอะแยะพรหมวิหารธรรมอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5เนี่ยที่รวมมาโพธิปักขิยธรรม37ประการไปดูเถอะนั่นแหละแค่เราถือสัจจะคือความจริงสิ่งประเสริฐธรรมะทำให้เกิดข่มนิสัยขันติฝึกฝนอบรมทั้งกายใจจาคะไซสละฆ่าศึกที่มีอยู่ในใจตนอันนี้บางคนเงินหมื่นสองหมื่นก็ทำลายศักดิ์ศรีตัวเองได้แล้วไม่ว่าโยมหรือพระแค่นี้อย่าว่าแต่งสิ่งยั่วที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เลยเห็นไหมโยมไปยักเงินกันในวงไฮโลกี่บาทกี่ร้อยเองต่อยกันฆ่ากันอะไรก็ไม่รู้ความไม่ซื่อสัตย์ความไม่สุจริตชนความไม่จริงใจคุณไม่เคยกล้าสละอะไรเลยในใจตนคุณนี่มันไร้ค่าให้แต่ราคาตัวเองแต่ไม่มีใครให้ราคาโลกใบนี้นี่คุณจะมืดไปจริงๆหรือแล้วใครยึดมั่นก็ยึดธรรมะสละดีกว่าสุขกว่ากันเยอะไม่เอาโลกใบนี้ยอมชีวิตเรามาตั้งเยอะแล้วแล้วมันจบไหมล่ะทางที่เราเดินแบบเดิมๆเนี่ยจบไม่เป็นหรอกสุดท้ายมีก็ยังทุกข์เพราะมันคือกิเลสเป็นเครื่องเผาใจใช่ไหมเอาล่ะสมควรเวลานะวันนี้ต้องไปเป็นประธาน
ขอนิมนต์เทศด้วยวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2563แรม7ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้เจ้าภาพถวายพัตตาหารก็มี3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมปริพัฒน์ปัญจศีลทวีพร้อมครอบครัวและคณะญาติธรรมคณะที่2จากโยมธนทัศน์สุขสำราญครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยก็แผ่บุญให้กับเทพที่รักษาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ร่วมธรรมสัญจรอีก 4,000 บาทเจ้าภาพคณะที่3จากโยมอัมพันธ์อุไรงาพร้อมครอบครัวและทำบุญห้องสุขาอีก 10,000 บาทแล้วก็แม่ชีมวยแซ่โคถวายคณะปปาอีก 5,000 บาทและมีผู้ร่วมวันนี้ก็โยมจิรัชยาโพธิกุลแผ่บุญกับแม่ทองเจือพ่อกุหลาบโพธิกุลโยมนะฤศราคมโสภาคงผู้ล่วงลับและโยมเบญจมาศผินพาดก็ขอมุทนาจากนี้ก็รับพรนะนิมนต์ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยะถามณีโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโดภระโตทีโรวันนะโดปฏิบาณโดโสขาสะดาตาเมดาวีสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันังสุขังจะปฏิบาณโดนอีขายุยาสวาโหติยัตถยาตุปปัจจติติภาวะตุสาบะมังกะลังรักขันตุสาบะเดวตานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกะลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะกับเว้นระยะกันนะ